นี่แหละครับเป็นสิ่งที่นะครับทำให้ประชาชนนะครับไม่ได้รับความยุติธรรมจนถึงทุกวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่านะครับเรื่องของการที่จะให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนะมีการเรียกร้องนะครับจากหลายๆคนนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับที่พยายามเรียกร้องนะครับให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยการปฏิรูปนะครับเปลี่ยนแปลงระบบนะครับการทำงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นะครับมีการสอบสวนแบบที่เรียกว่าจะสืบสวนไปทางไหนก็ได้อะไรไปทางไหนก็ได้อยู่ที่พนักงานสืบสวนเลยนะครับแล้วก็พยายามผลักดันเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างนะครับเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่นะครับก็อย่างที่บอกว่าหน่วยงานของตำรวจเองนะครับหน่วยงานองค์กรของตำรวจเองเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนฝ่ายของสืบสวนสอบสวนเองเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยอำนาจของตัวเองเนี่ยจะหายไปนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ทุจริตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โกงกินนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเพื่อพวกพ้องนะครับช่วยพวกพ้องของตัวเองเนี่ยจะไม่สามารถมีช่องนะครับในการทำมาหากินได้หรือมีช่องในการเรียกรับสินบนได้นะครับหน่วยงานองค์กรของตำรวจเองจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะไม่ให้นะครับเรื่องนี้ผ่านหรือเรื่องนี้ทำสำเร็จไปได้เพราะนั้นวันนี้พวกเราประชาชนทุกคนต้องมาช่วยกันนะครับมาช่วยกันทำให้เรื่องนี้สำเร็จและผลักดันออกไปมันเป็นพลังของประชาชนที่จะช่วยได้นะครับหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ออกมารณรงค์เรื่องนี้ออกมาช่วยเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำได้เนื่องจากอะไรครับแค่เป็นแค่บุคคลเพียงไม่กี่คนนะคือหรือหน่วยงานเพียงแค่บางหน่วยงานและทั้งหมดของหน่วยงานก็อาจจะไม่ได้ช่วยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันจะสำเร็จได้หรือไม่สำเร็จได้อยู่ที่ประชาชนและวันนี้ผมก็มีอีกคลิปหนึ่งเอามาให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าฝ่ายที่ต้องการจะให้ความยุติธรรมกับประชาชนเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงระบบการสืบสวนสอบสวนเนี่ยต้องการให้ทำแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดยังไงเขาบอกยังไงและเขาต้องการอะไรนะครับเขาทำทุกวิถีทางหรือเขาไอ้นี่ทุกวิถีทางทุกคนลองไปฟังกันเองนะครับว่าแล้วตัดสินกันเองว่าแบบเนี้ยนะครับมันทำเพื่อประชาชนหรือทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อพวกพ้องตัวเองหรือทำเพื่ออำนาจของตัวเองอ่ะเราไปฟังคลิปนี้กันครับผมถามก่อนว่าการเข้ามาตรวจสอบครั้งแรกเนี่ยท่านเข้ามาในฐานะอะไรเข้าไปในฐานะไปรวบรวมพยานหลักฐานไปรู้เห็นพยานหลักฐานพอไหมครับถ้าคุณไม่สอบปากหนึ่งปากสองผมรู้ผมจดไว้แล้วผมมีพนักงานไปช่วยคุณจะไม่สามารถหลอกผมได้อีกต่อไปครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าการส่งสำนวนอัยการจะไม่รู้เลยว่าจะได้รับสำนวนอะไรเพราะหัวหน้าเป็นคนจ่ายผมเนี่ยเป็นหัวหน้าอัยการสมมุติไม่ใช่ท่านไงครับสมมุติเป็นคดีอื่นเนี่ยท่านบอกว่าพนักงานสอบสวนไม่ทำท่านจดไว้แล้วว่าไม่ทำเรื่องอะไรยังไงแต่เวลาส่งสำนวนเนี่ยพนักงานสอบสวนทำเสร็จเนี่ยเขาส่งสำนวนให้อัยการให้นิติกรให้หัวหน้าแจกไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตกอัยการท่านไหนถูกไหมครับหัวหน้าจะรู้ครับว่าเรื่องนี้ควรให้ใครทำอ่ะเข้าใจครับแต่ว่าพนักงานอัยการคนที่ไปตรวจที่เกิดเหตุครั้งแรกกับคนรับสำนวนน่ะคนละคนกันไม่ถ้าผมให้เขาไปตรวจที่เกิดเหตุเขาเข้าเวรตรวจที่เกิดเหตุเขาต้องรับผิดชอบสำนวนนั้นถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องอ่ะคำถามต่อไปนะครับถ้าสมมติว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นต่างตั้งแต่เริ่มต้นเลยท่านจะทำยังไงครับเนี่ยผมเป็นพนักงานสอบสวนเอ้ยอันนี้ต้องสอบคนนั้นคนนั้นคนนี้แต่พนักงานสอบสวนไปรู้มาเอาไอ้นี่มันญาติของไอ้นี่ไอ้นี่พยานหลักฐานนี่มันไม่ใช่นี่คือความเห็นต่างท่านจะเอาอำนาจไหนสั่งถ้าผมไม่ทำตามนี่ไงครับผมก็ต้องมีพนักงานของตัวเองพนักงานสอบสวนของตัวเองในการสอบปากที่คุณไม่ยอมสอบให้แล้วมาประกบกันใช่ไหมครับก็เข้าสู่สำนวนครับสู่สำนวนครับครับตอนนี้ที่ท่านบอกว่าสั่งพนักงานสอบสวนให้สอบสวนเพิ่มเติมแล้วมันไม่ทำเจอด้วยตัวเองครับครับไม่ทำเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตามไม่ได้ผมไม่พูดเรื่องตามไม่ได้นะผมพูดเรื่องไม่ทำเรื่องตามไม่ได้เรื่องจนปัญญาในการตามนี่ผมรู้คือร้อยคดีเนี่ยพนักงานสอบสวนจะทำไม่ได้อยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับแล้วมันเป็นอธิบายได้อธิบายได้เลยเพราะว่าอันนี้ยังสอบไม่ได้เพราะอะไรผมมีความเข้าใจพอที่จะรู้ว่ามันทำไม่ได้เพราะอะไรแต่ที่ผมพูดมาคือสอบยังไงไม่มีคำตอบเตือนยังไงก็ไม่มีคำตอบกับอะไรกลับมาเลยครับครับอันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลก็คือพนักงานสอบสวนในส่วนตัวของเขาแต่ว่างานสอบสวนนี่มันเป็นระบบก็ต้องแยกไม่ใช่ว่าเจอพนักงานสอบสวนที่ไม่ได้เรื่องแล้วท่านจะมาเปลี่ยนระบบมาวางระบบใหม่มันกระทบถึงท
ทั้งประเทศระบบที่พูดถึงนี่คือระบบที่ทำความจริงทุกๆอย่างให้มันชัดเจนนะครับผมไม่ได้เสนออะไรที่มันที่ประชาชนรับไม่ได้รับไม่ได้เหรอครับตอนนี้เอาความจริงทุกอย่างขึ้นมาปรากฏให้ได้พนักงานสอบสวนนะครับจากสถิติเนี่ยพนักงานสอบสวนโดนตั้งกรรมการโดนให้ออกโดนติดคุกติดตารางก็เยอะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่อันนี้มันเป็นระบบครับถ้าจะเอาเรื่องส่วนตัวของพนักงานสอบสวนเพื่อมาเปลี่ยนแปลงระบบให้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเรื่องระบบที่ต้องการการรวบรวมพยานหลักฐานก็ท่านบอกว่าสอบสวนเพิ่มเติมแล้วเขาไม่ทำไงครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานเป็นเรื่องระบบที่อัยการไม่มีอำนาจไปเห็นพยานหลักฐานและสอบสวนได้เองครับเป็นเรื่องระบบครับพนักงานสอบสวนทุกวันนี้อยากมีคนมาช่วยแต่ถ้ามาช่วยแบบนี้มันเป็นการมาเพิ่มงานเพิ่มภาระผมอัยการไปดูท้องที่เกิดเหตุไม่ได้เพิ่มภาระครับท่านครับปากที่คุณไม่สอบผมสั่งคุณสอบมันมีภาระแน่นอนใช่มันเป็นความยุติธรรมของประชาชนเอาแค่ดูที่เกิดเหตุก่อนครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ย11สน.ผมในต่างประเทศเนี่ยแจ้งเฉยๆนะครับแจ้งธรรมดาอัยการไม่ไปเป็นความผิดอัยการท่านไม่ต้องไปสนใจต่างประเทศทำแบบนี้หมดภาระไหมครับจะชี้ให้เห็นว่าอัยการที่ทำงานอยู่ปัจจุบันเนี่ยงานท่านเยอะแต่ความเป็นธรรมของประชาชนประนีประนอมไม่ได้ครับต้องทำให้เขาผมคิดอย่างท่านนั่นแหละก็คือต้องพยายามหาความเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่กำลังของเราเดี๋ยวทีละคนฮะทีละคนเรื่องบอกว่ากำลังทางฝั่งอัยการที่ฝั่งเห็นด้วยก็บอกว่ามันไม่มีปัญหามันแก้ไขได้ใช่ไหมครับในเรื่องของข้อที่บอกว่าพนักงานสืบสวนอาจจะงานเยอะขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เมื่อกี้ก็ตอบไปด้วยว่าเรื่องระยะเวลาของการควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วยอย่างสมมติว่าอ้าวคดีเกิด3สน.พร้อมกันอัยการมีคนเดียวเข้าเวรอย่างงี้ครับมันไม่เกิด3ที่พร้อมกันหรอกครับอย่ามาการันตีครับผมเนี่ยมันไม่เกิดที่มาตลอดจริงพร้อมกัน3ที่พร้อมกัน4ที่พร้อมกันถ้ามี3ที่ผมจะส่งคนไป3ที่มันไม่น่าจะใช่อะผมมีพนักงานสอบสวนหอยถ้ามีพนักงานสอบสวนอัยการเรื่องนี้สบายมากเห็นด้วยที่อยากให้ท่านมาร่วมแต่มันทําไม่ได้จริงๆก็ผมบอกว่าทําได้นี่ไงแต่องค์กรอื่นบอกทําไม่ได้เพราะเราเจอมาแล้วท่านครับไม่ใช่เป็นเรื่องการบริหารอัยการหรอกแบบใหม่งั้นผมถามทําไมต่างประเทศทําได้ฮะกฎหมายเขาไม่เหมือนเราคดีไม่เท่าเราเขาวิวัฒนาการเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับไม่จริงคดีเยอะกว่าก็มีครับนี่แหละครับเป็นไงครับทุกท่านได้ฟังแล้วเป็นไงกันบ้างสำหรับความคิดเห็นอันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันชัดเจนยิ่งกว่าชัดเจนนะครับซึ่งอัยการน้ำแท้เองเนี่ยครับเป็นคนบอกนะครับไม่คลิปนี้นะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่เพิ่งมีตอนนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่นานแล้วผมบอกเลยเป็นคลิปที่นานแล้วแต่ผมเห็นว่าเฮ้ยข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับที่อยากออกมาให้ทุกคนได้รับรู้และทุกคนได้รับเห็นเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยนะครับมีการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับระบบการสืบสวนสอบสวนที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะอะไรครับตำรวจสืบสวนสอบสวนทุกวันนี้นะครับตำรวจเองจะเอาอะไรเข้าในสำนวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าในสำนวนก็ได้นะครับสอบใครก็ได้ไม่สอบใครก็ได้แต่นะครับแต่ดูนะครับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่นะครับฝ่ายตำรวจเองนะครับหรือฝ่ายสืบสวนสอบสวนเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ต้องการให้เรื่องนี้เกิดนะครับแล้วพยายามทำทุกวิถีทางหาข้อมูลฐานทุกอย่างเพื่อมันจะมาขัดขวางและผลสุดท้ายคืออะไรครับผลสุดท้ายเราลองดูครับว่าจริงๆแล้วคืออะไรครับเขาไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับแต่เขาจะทำเพื่อประโยชน์ของเขาเป็นหลักนะครับทั้งที่วันนี้สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือกับประชาชนทุกคนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงขบวนการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้มันได้กับประชาชนทุกคนแต่พวกเขาไม่เคยคิดที่จะนะครับเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรครับเขากลัวหมดอำนาจเขากลัวว่านะครับตำรวจชั่วๆตำรวจเร็วๆเนี่ยที่รับสินบนตำรวจชั่วๆตำรวจเร็วๆที่ช่วยพวกพ้องตำรวจชั่วๆตำรวจเร็วๆที่ทำเพื่อนายเนี่ยนะครับจะไม่สามารถทำอะไรได้จะไม่สามารถมีอำนาจได้เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเขาห่วงอำนาจจนไม่ห่วงนะครับความยุติธรรมของประชาชนนะครับพวกเราทุกคนนะครับต้องมาช่วยกันนะครับต้องมาช่วยกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงนะครับการระบบกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำนะครับที่มันมีข้อโวมีจุดโวและก็มีช่องทางให้ตำรวจช่วยๆตำรวจเร็วๆแบบนี้หากินนะครับถ้าทุกคนช่วยกันนะครับผมว่านะครับการปฏิรูปนะครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันต้องสำเร็จได้แน่เราช่วยกันนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อเป็นข้อมูลว่าพวกเราต้องช่วยกันทำให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวผมมีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามารองไว้อีกนะครับเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมของเราวันนี้นะครับความยุติธรรมไม่ได้ไกลจากตัวเรานะครับอยู่ที่พวกเราจะต้องการหรือไม่ต้องการอยู่ที่พวกเราจะสู้หรือไม่สู้ถ้าเราไม่สู้เราก็ต้องยอมอยู่แบบนี้แต่ถ้าเราสู้เพียงแค่ลุกขึ้นมาแล้ว
ส่งเสียงของพวกเราออกไปว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบกระบวนการยุติธรรมไม่จำเป็นจะต้องไปประท้วงหรือต้องไม่จำเป็นต้องอะไรแต่นะครับเอาคลิปดีๆแบบนี้นะครับข้อมูลดีๆเนี่ยกระจายออกไปให้ทุกคนได้รู้และให้ทุกคนเข้ามาช่วยกันเป็นพลังเสียงที่จะช่วยกันแล้วพวกเราจะสำเร็จวันนี้ความยุติธรรมเราต้องเป็นคนทวงด้วยตัวเอง